POCO M4 Pro 5G เตรียมตัวเปิดตัวในประเทศอินเดียในวันที่19กุมภาพันธ์นี้คาดว่าจุดเด่นของเขาคือ Dimensity 810มาพร้อมกับ refresh rate ที่สูงและแบตเตอรี่ที่อืดใช้งานได้ยาวนานในราคาเริ่มต้น 7,500 บาทครับเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Honor 60 SE 5G ครบด้วยชิปเซต Dimensity 900พร้อมกับหน้าจอ refresh rate 120Hz OLED 6.67 นิ้วแบตเตอรี่ที่ให้มาก็เยอะและการชาร์จที่เร็วถึง66วัตต์นอกจากนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง64ล้านพิกเซลด้วยครับสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารที่ดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา8นาฬิกา30นาทีในข่าวสารที่ดีทางไอทีครับก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะพาข่าวสารที่มาดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับทาง POCO เนี่ยกำลังจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่อย่าง POCO M4 Pro 5G ที่ประเทศอินเดียล่าสุดก็มีกำหนดการเปิดตัวเป็นทางการถูกเปิดเผยออกมาให้เราได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับตัว POCO M4 Pro 5G เนี่ยจะมีการเปิดตัวในอินเดียนะครับในวันที่15กุมภาพันธ์นะครับประมาณ15กุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็ถือว่าใกล้ถึงแล้วนะตัวนี้จะมาพร้อมกับหน่วยประมวลผล Dimensity 810นะครับรับเครือข่าย 5G กล้องหลังเป็นกล้องคู่ครับในส่วนของกล้องหน้านะครับตัวนี้ก็ให้มาค่อนข้างโอเคเหมือนกันมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD 6.6 นิ้ว refresh rate ที่สูง 90Hz แบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานในส่วนของราคาเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ 16,999 รูปีนะหรือประมาณ 7,500 บาทสำหรับตัวรุ่นความจุ RAM 4GB ROM 64นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวตัวนี้จะมีฟีเจอร์โดดเด่นอะไรบ้างเนี่ยอีกไม่นานเปิดตัวแล้วเรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ Royal 60 系列超感知 Vlog 手机มาต่อกันที่ข่าวที่2ครับมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือทาง Honor นะครับล่าสุดทาง Honor ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์ถือ 5G เรือธงรุ่นใหม่นะครับในชื่อว่า Honor 60 SE 5G ที่มาพร้อมกับดีไซน์ตัวใหม่หมดจดเลยนะครับดูพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ครบครันต่อการใช้งานมากขึ้นด้วย Honor 60 SE 5G มาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 900รองรับเครือข่าย 5G จะคู่กับ RAM 8GB ROM 256GB มีแบตเตอรี่ 4,300 มิลลิแอมการชาร์จที่เร็ว66วัตต์และการดีไซน์ของ Honor 60 SE 5G ดูพรีเมียมในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็จะมีการลงโค้งทั้ง2ด้านนะครับเป็นแบบ OLED ขนาด 6.67 นิ้วให้ความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz พร้อมกับฟ้าหลังที่เงางามนะครับได้เฉดสีที่ติดตั้งกล้องหลังทั้งหมด3ตัวประกอบไปด้วยกล้องเลนส์หลัก64ล้านพิกเซล Ultra Wide 8ล้าน Depth Sensor 2ล้านพิกเซลครับ Honor 60 SE 5G มีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีเงินสีดำสีเขียวนะครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนนะประมาณ17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น2รุ่นรุ่นแรกคือ RAM 8GB มีความจำ 128 อยู่ที่ 2,199 หยวนหรือประมาณ 11,400 บาทอีกรุ่นนึงคือ RAM 8GB มีความจำ 256 ครับ 2,499 หยวนอยู่ที่ 12,900 บาทครับก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีความคืบหน้าแล้วก็น่าสนใจนะแต่ Honor ไม่ค่อยมาทำตลาดในไทยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะครับและนี่คือการอัปเดตข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะครับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราสามารถที่จะไปอุดหนุนซื้อสินค้าในร้านของเราได้นะครับใน Shopee ติดตามต่อได้เลยครับสวัสดีครับและนี่คือร้านของเรานะครับใน Shopee ชื่อว่าพรประสิทธิ์ซุปเปอร์ค้าส่งสามารถค้นหาเป็นภาษาอังกฤษคำว่าพรประสิทธิ์ได้นะครับก็จะขึ้นหน้าร้านเราเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าท้ายคลิปเนี่ยผมจะมี QR code นะครับสามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปดูร้านของเราก็สามารถทำได้นะครับภายในร้านของเรามีสินค้าวางขายมากมายนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขนมนะของกินนะครับของใช้ผ้าอ้อมก็มีนะครับสบู่ต่างๆมีค่อนข้างครบเลยนะครับอันนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับที่ยอดนิยมนะครับก็คือตัวแหนมครับตอนนี้เนี่ยเรามีแหนม2ตัวโดยแหนมตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่45บาทได้ถึง10แท่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยยอดขายถึง 1,800 กว่าชิ้นเลยนะครับ wow. และสินค้าหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวขนมเปี๊ยะไก่หยองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีเหมือนกันนะครับลงไม่กี่อย่างเองเนาะลงไม่กี่วันก็สามารถที่จะทำยอดขายได้เยอะแล้วนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ oh, no. และที่แนะนำก็คือกล่องสุ่มครับ
วันนี้มีสินค้ากล่องสุ่มที่เป็นของกินด้วยนะครับใครไม่อยากรู้ว่าคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเออเราจะกินอะไรดีอย่างเงี้ยครับก็ส่งออเดอร์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มเป็นขนมเป็นของกินต่างๆเนี่ยกลับไปให้นะครับเนี่ยราคาเพียงแค่199 บาทนะครับเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและสำหรับใครนะครับที่อยากได้ของเล่นไปฝากน้องๆ นะครับที่บ้านนะครับก็สามารถจะสั่งออเดอร์ได้เรามีกล่องสุ่มของเล่นนะครับหลายรายการเลยทีเดียวว้าวกล่องสุ่มของเล่นของเรานะครับมีของเล่นที่แบบมูลค่าเยอะกว่าที่สุ่มอีกนะกล่องสุ่มเรามูลค่า199นะครับแต่ของเล่นเนี่ยเรียกได้ว่ามูลค่าเยอะกว่าแน่นอนนะครับสามารถที่จะสุ่มออเดอร์กล่องสุ่มของเล่นได้แล้วนะครับเราก็จะมีอีกอันนึงก็คือบะหมี่กึ่งเซตรูปครับมีสินค้าในกลุ่มของแรตซอยน้ำปลาต่างๆนะครับก็มีจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันผงซักฟอกข้าวสารนะครับมีจำหน่ายครบถ้วนเลยนะครับคนไหนสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนนะครับหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Shopee ได้ด้วยนะครับแล้วเหมือนเขามีโปรโมชั่นนะครับซื้อ149 บาทเนี่ยเขาก็จะมีฟรีค่าจัดส่งด้วยสำหรับใครนะครับที่รับคูปองจากทาง Shopee มาแล้วนะครับและนี่เป็นสินค้าโปรโมชั่นนะครับราคาปกติเนี่ยของซอสแม็กกี้100 มิลลิลิตรนะครับปกติอยู่ที่18 บาทลดเพียงแค่12 บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสินค้ากล่องสุ่มอีกอันนึงก็คือสินค้าในกลุ่มของ IT นะครับเราก็มีจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีโอกาสที่จะได้หูฟังไร้สายนะครับอุปกรณ์ IT ต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับก็มีเหมือนกันลำโพงนะครับมีครบถ้วนเลยสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับและ Shopee ของเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้แล้วในวันนี้นะครับสินค้าจะทยอยอัพไปเรื่อยๆนะตอนนี้มีกว่า60 รายการแล้วนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้แล้วมีทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับสนใจสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยหรือใครที่หาร้านไม่เจอนะครับสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์สอบถามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย